ากคุณอยากเป็นสุดยอดเชฟมือใหม่ช่วงเวลานี้เชฟกระทะเหล็กและเชฟรับเชิญจะมาเผยเทคนิคเคล็ดลับต่างๆในการทำอาหารให้คุณได้ลองทำตามไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็สามารถรังสรรค์เมนูชั้นยอดได้ด้วยตัวของคุณเองขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระทะเหล็กครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบที่สุดเพราะว่าสามารถมีลุ้นนะครับสมัครเข้ามาทาง Facebook หรืออีเมลก็ดีนะครับแล้วคุณจะได้เข้ามาร่วมสนุกกับแขกรับเชิญของเรานะฮะมาเรียนรู้จักวิธีการทำอาหารสไตล์ใหม่ๆนะครับกับเชฟกระทะเหล็กก็ดีหรือจะเป็นเชฟรับเชิญก็ดีวันนี้เราจะได้พบกับเชฟท่านไหนนะครับเดี๋ยวเรารอชมกันแต่ตอนนี้มาพบกับแขกรับเชิญครับโรดิคิวนะน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะน้องแก้มบุ๋มสวัสดีค่ะดีมากและจากทางบ้านนะคุณเกียร์ครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายคุณหนิงครับสวัสดีครับแล้วครับวันนี้นะฮะเราจะได้เจอกับเชฟอะไรเราก็ยังไม่ทราบอยากให้เป็นเชฟอาหารอะไรเชฟไก่อยากเป็นเชฟไก่ครับทำไมเพราะว่าเชฟไก่ทำไมเชฟไก่เขาน่ารักขนมทำอะไรก็ดีคิวแล้วผมนี่อยากได้เชฟอาร์ตดีกว่าเพราะสไตล์เดียวกันเลยนะไม่ต้องทำเยอะเน้นคุยเน้นคุยเดียวน้องเฟิร์นล่ะจ๊ะหนูคิดถึงเชฟอยู่คนนึงมากเลยค่ะครับเชฟที่ชอบนกน้ำแข็งนกน้ำแข็งเชฟปีเตอร์ไลเชฟปีเตอร์ไลเขาไปผ่าตามาเมื่อไรเขาจะกลับมาสักทีนะน้องแก้มบุ๋มครับเชฟคนไหนก็ได้เลยค่ะไม่ได้พูดแบบไม่รู้จักเขาเจ้าบุญธรรมชอบมาเจ้าบุญธรรมเจ้าบุญธรรมได้หมดเลยเจ้าบุญธรรมทำอาหารอะไรทำอาหารอะไรเจ้าบุญธรรมทำอาหารที่เราทานนะครับอาจมาถัดไปนะจากทางบ้านคุณเกียร์นะครับผมเห็นบอกว่าเป็นคนชอบทำอาหารแล้วชอบทำข้าวแกงกะหรี่ใช่ครับนะครับแกงกะหรี่อะไรครับเป็นแกงกะหรี่หมูครับต่อไปนะท่านสุดท้ายคุณนิ้งนะครับผมครับผมเห็นบอกว่ารักการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจใช่ค่ะนะครับผมทำมานานหรือยังครับก็ทำมาตั้งแต่แบบเด็กๆก็ทำให้แม่กินอะไรให้แม่ลองชิมแต่ไงก็แล้วแต่วันนี้นะครับผมเชฟที่จะมาทำอาหารนะครับผมไม่ได้มาสนานเลยเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเชฟปีเตอร์ไลน์ได้ผ่านเยอะมากเชิญเลยครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานมากครับสุขภาพตาเป็นไงครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับหล่อขึ้นด้วยนะคะหล่อขึ้นด้วยนะฮะใสนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้มาสนานเมนูที่จะไปทำวันนี้คอนเซปต์คืออะไรครับเป็นอาหารที่นิยมทุกคนก็อยากทานครับอาหารที่นิยมทุกคนก็อยากทานเมนูนี้มีชื่อว่ากุ้งแม่น้ำอบบะหมี่ครับกุ้งแม่น้ำอบบะหมี่และวัตถุดิบสำคัญสำหรับเมนูก็มีดังนี้ครับกุ้งบะหมี่สดมันหมูพริกไทยเม็ดกระเทียมหอมแดงรากผักชีขิงแก่น้ำมันพืชซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยสี่คนครับปรึกษากันหรือยังว่าจะส่งใครมาทำอาหารนี่อยากทำอาหารจีนมากสุภาพสตรีอย่างนี้อีคิวมาทำไปอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเป็นอีคิวนะเดี๋ยวก่อนเลือกอะไรตัดสินใจดีๆคนบ้าๆห่างๆเนี่ยทำกับข้าวมาอาจจะทำมาแบบกินไม่ได้ก็ได้อาจจะอร่อยสิพี่นะเรามาดูเชิญอีคิวครับแล้วคุณเกียร์คุณนิ้งครับเป็นใครดีนะเชิญคุณนิ้งครับsorry ทำไมครับยังไงครับห้องมาทางนี้ครับเชิญนะเชิญทั้งคู่ครับพี่น้องแท้จะไม่กลับเลยนะไม่ใช่ง่ายๆเชฟทำอะไรเราทำตามเดินมาดูได้แล้วกลับไปทำต่อผมก็จะช่วยภาคไปเรื่อยๆด้วยนะครับทางด้านหลังครับผมมีสเตชั่นของแต่ละคนนะครับผมใส่ผ้ากันเปื้อนได้เลยครับครับมาตอนนี้เชฟเริ่มทำกุ้งก่อนเลยผ่ากลางหลังนะครับผมแล้วก็เอาเส้นดำออกนะครับผมไม่เอาหัวออกครับนี่คิวครับเอาให้ดูแล้วไปดูก่อนจะไปย่างอะไรก็ของเชฟตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กลับมาเชฟเสร็จเธอต้องเสร็จนะคิวตอนนี้นะเชฟกำลังเอาน้ำนะฮะเอาน้ำมาต้มในกระทะเลยครับเอาพวกกุ้งบะหมี่ครับต้มบะหมี่นะมาต้มบะหมี่ก็คือใช้กระทะเลยครับลวกเนี่ยฮะก็ง่ายๆนะครับประมาณแค่30วิเนาะไม่ถึงละ15-20วิเองใช่สุกพอดีนี่แหละผมมีเคล็ดลับครับเชฟพี่จะให้อร่อยเนี่ยเราต้องมีสูตรเด็ดเด็กดื้อๆเราต้องคุยกับเขาดีๆพี่เราต้องคุยกับเขาดีๆใส่เกลือลงไปก่อนเพราะไปขิงนะเอามาทำอะไรเฮ้ยใส่เกลือลงไปทำไม
่มาบอกผมไม่ว่างนะตอนนี้นะครับก็เอาน้ำมันนะครับผมใส่ลงไปนะฮะให้เคลือบกระทะลงไปนะครับเอากุ้งลงไปทอดก่อนนะครับเป็นบุญตาไปบุญเปล่าแล้วที่ได้เจอปีเตอร์ไลน์เมื่อผมเคยยินแต่ชื่อเขาเป็นแย่เลยกันแฟนคลับเยอะด้วยแฟนคลับเยอะนี่โอ้สวยจังเลยหอมน่ากินจังเลยค่ะดูครับสวยน่ากินมากมากโอ้กลิ่นหอมเลยกุ้งเอาพอสุกนะครับผมก็เอาขึ้นไปพักไว้ตอนนี้ก็คือใส่น้ำมันเข้าไปใหม่นะครับสักช้อนโต๊ะแล้วก็เอาหมูสามชั้นลงไปผัดครับครับผมตอนนี้นะพอหมูเริ่มเปลี่ยนสีนะครับพอหมูก็คือเหมือนพอเริ่มสะดุ้งแล้วนะครับเราก็เอากระเทียมหอมกับขิงใส่ลงไปตามไปผัดกับหมูแล้วเล่าจีนเล่าจีนใส่เข้าไปตอนนี้ตามด้วยเล่าจีนโอ้ครับพอเล่าจีนเสร็จก็น้ำสักนิดนึงตอนนี้ปรุงรสด้วยนะฮะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลกุ้งกลับเข้าไปนะครับผมลาบผักชีก็ใส่เข้าไปนะฮะหั่นลาบผักชีใส่เข้าไปแล้วคาดว่าจะต้องเอาปีกเอาไปผัดไหมใช่นะปั๊บลงไปนะใกล้เสร็จแล้วอ่ะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใช่มั้ยคะเชฟใช่ครับและตอนนี้นะครับเชฟก็กำลังจะจัดจานแล้วครับโอ้ยเป็นถ้วยตอนนี้ดูครับออกมาโอ้โหดูครับค่อยๆลงไปนะฮะสวยงามโอ้น่ากินมากแค่เสร็จยังคะเชฟเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโชว์เสร็จแล้วมาโชว์เสร็จแล้วมาโชว์เสร็จแล้วมาโชว์อยากกินแล้วเสร็จเรียบร้อยกุ้งแม่ดำอบกะปิครับผมฝีมือของเชฟพีเตอร์ไลท์เมนูกุ้งแม่น้ำอบกะปิกุ้งแม่น้ำเนื้อนุ่มผัดเครื่องเทศจนกลิ่นหอมปรุงรสให้กลมกล่อมเติมความอร่อยด้วยบะหมี่เส้นเหนียวนุ่มเป็นเมนูที่รังสรรค์ความอร่อยได้อย่างสุดยอดเดี๋ยวเราจะรอให้อีคิวและคุณนิ้งนะครับผมทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วมาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นของสัปดาห์ครับสักครู่เดียวครับสวยงามนะครับกุ้งแม่น้ำอบบะหมี่ครับนะครับผมเหมือนเดิมครับผมแบ่งของเชฟแล้วกินของเชฟแล้วจำรสเอาไว้เลยครับเชิญเลยครับอันนู้นเป็นไงฮะพี่บอลครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ชิมฝีมือของเชฟปีเตอร์ไลน์นะครับขอบคุณครับมันสมคุณค่ากับการรอคอยกับที่ผมได้เจอเชฟปีเตอร์ไลน์ครับมันนุ่มแล้วมันอร่อยมากครับเชิญครับเฟิร์นครับเป็นไงครับเปิดเหรอคะครับอร่อยมากเลยค่ะก็ยังเคยติดใจอาหารจีนที่เชฟปีเตอร์ไลเคยมาคุกกิ้งแล้วก็ทานแล้วก็ชอบวันนั้นก็ชอบวันนี้ก็ชอบถึงแม้จะเป็นคนไม่กินหมูแต่ว่าบะหมี่สุดยอดมากๆเลยแล้วคุกเขากับเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องของจีนนะคะอร่อยมากเลยค่ะโอเคต่อไปจะให้อันนี้ไปเลยแล้วไปเจออันนู้นหรือจะเอาอันนู้นแล้วให้มาปิดท้ายด้วยอันนี้เอ้ยเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนไม่อาจจะไม่ต้องกินก็ได้ไงอาจจะไม่ต้องกินก็ได้ไงกลับบ้านเลยเฟิร์นอย่าทำอย่างนั้นเลยแล้วเฟิร์นจะพลาดอะไรที่ดีในชีวิตไปแล้วงั้นลองขออีคิวก่อนเลยโอเคโอเคครับแล้วแง่กันเลยกู้คนละตัวแกะแล้วด้วยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยกลิ่นโอเคนะให้เฟิร์นคือตอนนี้มือเป็นแผลเพราะจิกตัวเองว่าอย่างนี้มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอครับพริกนึ่งแบบรสชาติแบบความทรงจำวัยเด็กเลยบ้างเอามีนิดเดียวจ้าไปยังจ้าอร่อยสุดบรรยายรู้สึกว่าไม่มีความพอดีในผู้ชายคนนี้เลยค่ะเหนือความบรรยายนะเกียร์ครับเป็นไงฮะคือกุ้งโอเคนะครับแต่ว่าผมใช้คำว่าโอเคด้วยนะเค็มไปหน่อยครับนะเฟิร์นยังไม่หยุดชอบรสนี้เหรอจ๊ะเฟิร์นแซ่บบ่แซ่บบ่มันจะกินให้ตายไปเลยครับผ่านไปแล้วของอีคิวเดี๋ยวเราจะมาที่ของคุณนิ้งนะครับผมนะครับผมเชิญตักแบ่งเลยอ่ะ
น้องเฟิร์นเป็นไงจ๊ะก่อนหน้านี้คือที่หนูกินของอีคิวคือมันเค็มมากแล้วคือพอหนูมากินของอันนี้มันเลยทำให้ดูรสชาติเนี่ยมันดูจืดคืออันนั้นมันเค็มจนเค็มคอเราเค็มคอมันเหมือนกับอันตรายอ่ะอันตรายแล้วอ่ะแต่โอเคค่ะหนูชอบอ่ะอร่อยมากนี่แหละเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับนะของทั้งอีคิวแล้วก็คุณนิ้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะครับผมลงคะแนนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่านี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับสักครู่เดียวครับตอนนี้คอหอยเขาทุกคนเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวว่าคอหอยลิ้นกงลิ้นไก่ไม่รู้อะไรหมดแล้วเนี่ยผมไม่เจอครับถึงเวลาให้คะแนนกันแล้วครับคุณเกียร์ครับให้ใครครับเกียร์ให้คุณนิ้งครับให้คุณนิ้งครับผมเฮ้ยเชื่อไม่ได้อะเชื่อไม่ได้ทำเลยโอ้โหแบบไม่ต้องคิดนานเลยน้องเฟิร์นให้ใครครับเฟิร์นพี่นิ้งค่ะคุณนิ้งเช่นเดียวกันบ้านนับพี่น้องบุ๋มครับให้ใครครับให้คุณนิ้งค่ะให้คุณนิ้งครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะขาดไหมพี่บอลให้ใครพี่เป็นตลกไอดอลของผมเลยไอดอลเลยการทำวันนี้พี่ประทับใจมากให้นิ้งครับคุณนิ้งครับวันนี้นะแฟนเป็นเพื่อนดีเด่นประจำสัปดาห์ครับผมขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเก่งมากโอเคแล้วต้องขอขอบคุณเชฟทะเลอาหารจีนเชฟปีเตอร์ไลท์เชฟทะเลประเทศไทยมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับและขอเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญของเราทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับเชฟพิเตอร์ไลวันนี้นะครับผมมาก็นี่เลยมาสอนวิธีการทำกุ้งแม่น้ำอบบะหมี่นะครับและสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาฮะทาง Facebook หรืออีเมลก็ได้ครับแล้วเราจะได้มาร่วมสนุกกันแบบนี้และวัตถุดิบทั้งหมดนะครับวันนี้เราก็จะมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีปครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ